งานวิจัยชี้แค่ลุกเดินอย่างต่ำ2นาทีหลังกินข้าวอิ่มช่วยลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานและโรคอ้วนได้มีการศึกษาว่าชาวเมดิเตอร์เรเนียนหลังกินอิ่มแล้วมักจะออกไปเดินเล่นใกล้บ้านเสมอไลฟ์สไตล์เช่นนี้ทำให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นกระดูกแข็งแรงระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติปลอดภัยจากความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งสอดคล้องกับงานวิจัยจากวารสาร Sport Medicine ที่ชี้ว่าการเดินเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ต้องใช้เวลามากมายเพียงแค่ 2-5 นาทีหลังกินข้าวอิ่มก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เกือบ 10% ซึ่งหากเพิ่มเวลาให้นานขึ้นหรือเดินระยะทางที่ไกลขึ้นน้ำตาลในเลือดจะลดลงได้มากถึง 17% การศึกษาครั้งล่าสุดนี้นักวิจัยศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของพฤติกรรมนั่งยืนและเดินจะมีผลกระทบอย่างไรต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินโดยอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองถูกขอให้ยืนหรือเดิน 2-5 นาทีในทุก 20-30 นาทีทั้งวันปรากฏว่าการยืนหลังมื้ออาหารส่งผลต่อการลดลงของน้ำตาลในเลือดได้มากกว่าการนั่งพักที่โซฟาแต่ไม่ส่งผลให้อินซูลินลดลงต่างกันกับคนที่ออกไปเดินเล่นแม้ว่าน้ำตาลและอินซูลินจะสูงมากหลังกินอิ่มใหม่ๆแต่จะค่อยๆลดลงและลดอย่างต่อเนื่องทั้งวันนักวิจัยกล่าวว่าการเคลื่อนไหวช่วยล้างน้ำตาลในกระแสเลือดเนื่องจากกล้ามเนื้อของเรานั้นต้องการน้ำตาลเป็นพลังงานในการเคลื่อนไหวยิ่งขยับร่างกายเยอะเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้พลังงานจากน้ำตาลเยอะเท่านั้นแม้ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำให้ออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในทางปฏิบัติการเดินสั้นๆหลังกินอิ่มช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายทดแทนเวลาการออกกำลังกายที่หายไปได้สนับสนุนโดย 7-Elevenสแตมป์ป่วนสนุกอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค